ช่องสวีทโฮมเดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนนะครับแบงค์สวีทโฮมครับแป้งสวีตี้ครับตุ้มสวีตี้ครับนัทครับเป็นเจ้าของที่นี่ครับแล้วก็เป็นเจ้าของทุกคนด้วยสักไว้ป่ะสักไม่เป็นครับอ๋อโอเคตรงนี้เราเป็นแค่สักกันหมดเลยเรามารวมตัวกันทำเป็นแคมเปญตัวน่ารักนี่เป็นอีพีแรกอีพีแรกเราเอางานสักเรามาเกี่ยวข้องเป็นน้อยไหมวันนี้แหละวันนี้ไหมวันนี้แหละแปลว่าวันนี้เราจะมีเกมและเกมนี้ของเราก็คือออกแบบสิบวิงงงไม่ได้เคยหรือเปล่าเคยออกแบบงานสิบวิเคยนะผมเคยออกแบบสิบวิอยู่นะผมอ่ะเคยเหมือนกันแต่ลูกค้าน่าจะด่าทำได้ด้วยเหรอนั่นแหละดิอะไรเส้นแบบไวๆไงดีเทลแบบนี้พอไม่เยอะใช่ไหมใช่แล้วใครผ่านจับฉลากใช่ไหมโอเคยังไม่รู้นะว่าใครจะโดนงั้นกติกาเราจะเป็นแบบนี้แล้วกันเราจะออกแบบผัดกันออกแบบทีละคนรวมทั้งนัดด้วยนะนัดออกไล่ทีละคนเรียงคนเลยแล้วก็เพชรช่างเพชรที่ระยองด้วยแล้วเพชรที่ทำทำไงอ่ะเดี๋ยววิดีโอคอลไปวิดีโอคอลไปส่งไฟล์ไปเพชรออกแบบในแพททีละคนแล้วก็ส่งต่อส่งไปเรื่อยๆแล้วก็จับเวลา10วิประมาณ50วิถ้ารวมกันแล้ว5คนเพชรเนี่ยเท่ากับ50วิแต่ระวังแผนแล้วแบบแค่เพชรโดนสั่งนะเออนะไม่รู้เราแค่จะส่งไฟล์ไปให้มันไม่แต่คือต้องไปสั่งที่นู่นเลยนะไม่อยากพูดเยอะเลยเราเริ่มไว้ใจไม่ได้เหมือนกูจะโดนยังไงไม่รู้เหมือนกูจะโดนยังไงไม่รู้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันดีกว่าแล้วเราจะออกแบบงานสิบปีแล้วสั่งกันยังไงไปจะเป็นการเริ่มออกแบบกันเอาเหรอนี่เอาเลยเอาเลยไหมใครก่อนไอ้นัทก่อนนัทเป็นคนที่งานศิลปะห่วยที่สุดค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเคยเรียนไม่วันนั้นมึงโดดแต่เรื่องแต่เรียนมาด้วยกันนะครับสองคนเรียนมาเรียนนัทมานั่งนี่นัทมานั่งนี่ในที่เดิมลุกทำไมเนี่ยกติกาของเรานะครับเราจะสามารถเลือกบัตรก่อนได้ก่อนที่เราจะเขียนภายใน10วิเพื่อมาเขียนเลือกก่อนที่จะเริ่มจับเวลามาเลือกตรงนี้โอเคป่ะเลือกตามฟิลได้เลยว่าอยากได้อันไหนโอเคมั้ยของผมเอาแบบธรรมดาที่สุดอ่ะเลือกเองได้เลยแม่กูคิดเผื่อไงว่าเรายังไม่รู้ใครจะโดนนึกออกมั้ยถ้ากูโดนอ่ะอันไหนนะได้แบบนี้ใช่ป่ะคือผมไม่ห่วงหรอกผมห่วงแค่ความสวยงามก็ได้ป่ะอ๋อคือผมอยากให้คนโดนอ่ะเฮ้ยเป็นจรรยาบรรณภาพสวยไงเห็นไหมกลัวเองไม่กลัวโดนเองผมไม่ได้อยากแกล้งใครนึกออกไหมผมอยากให้มันสวยไอ้อ่ะเดี๋ยวบอกโจทย์ก่อนเรามีโจทย์ด้วยเนื่องจากพวกเราเป็นช่างที่อยู่ที่บางแสนงั้นโจทย์ของเราก็คือบางแสนไปเลยนิ่งอะไรคืออะไรก็ได้ที่อยู่ในบางแสนน่ะหรอถูกต้องหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบางแสนมีอะไรบ้างวะอยู่บางแสนมีลิงมีเรือมีทะเลมีแหลมทองมีร้านสัตว์เซเว่นตี้ผมรู้แล้วพร้อมยังสบายมาก1 2 3จับเวลาเอ้ยมาอย่ารีบบิกินี่2เอ้ยนี่ผมไปทำบุญก่อนโอเคอยู่แล้วโดนจับโดนกูเองว่ะผมถามว่ามันสามารถเชื่อมได้ไหมว่าสมมติเรามันเชื่อมได้ไหมแล้วผมแล้วแต่เลยว่าทรงดูเป็นล้ออะไรเงี้ยผมวาดเป็นอย่างอื่นต่อแล้วแต่เลยพี่เล้งก่อนพี่เล้งก่อนบิกินี่ไงชายหาดไงชายหาดต้องมีแบบสาวๆใส่บิกินี่ไงอันนี้ก็คือเป็นวันพีน้องแล้วข้างบนก็เป็นแว่นตาใช่แบบไม่ใช่แต่คือชิ้นเดียวกันผมว่าอะไรก็ได้ผมว่าผมไงว่าผมไม่โดนไงนึกออกปะคุณระวังเถอะคุณอาจจะได้สักอะไรใครต่อไม่ออกให้ผมไม่ต้องนี่ถ้าโดนอ่ะกลับไปบอกคนที่บ้านว่ายังไงดีมินิมอลเลยดอยออกไปแป้งมาอาซาบีซาบีแล้วขยันลุกทุกรอบโอ้โหมาต้องดูว่าพี่แป้งจะออกอะไรต่อเพราะตอนนี้ผมเห็นลายเส้นแล้วว่าลองถามนะว่ามันสามารถอย่าร้องห้ามร้องไม่งั้นนับนะอยากปรับไซส์ขอดูไซส์หน่อยได้ไหม
ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่งั้นจับเลยเวลาเลยไม่ได้แม่งเอาไว้ตรงไหนดียังไม่ได้ลองเลยผมปวดหัวมากเลยกับกางเกงในคุณเนี่ยคุณอย่ามองให้เป็นกางเกงในสิมันอาจเป็นอื่นก็ได้ผมออกแบบอันนี้กูลี่อ่ะกูลี่อ่ะกูเลิกเป็นเพื่อนกับกูตอนนี้ทันไหมแป้งเร็วเขายังพร้อม1 2 3ไปไม่สวยเลยอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะนี่ไงคลื่นไงโอ้มันเกี่ยวกับตรงไหนวะไม่ไม่ใช่คลื่นเหมือนมึงแบบเกียดเล่นน่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะมึงแหละมึงว่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่สิบวีบอสผมยังได้แบบบิกินี่นะคุณอะไรเนี่ยคุณป้าคลื่นไงใช่ค่ะเดี๋ยวท่านนี่ไงไม่รู้ว่ามึงโดนเนื้อเองจับฉลากด้วยงานกดดันมันมีด้วยก็ประเด็นบิกินี่มึงอะใหญ่มากดีนะไม่ต่อเส้นนี้เป็นขนลงมาข้างล่างแล้วรันต่อเลยทุกคนรันต่อเลยรันต่อไปยุบไปยุบไปจบโอ้ยเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้เมื่อกี้พี่แป้งปรับไซส์คู่กันไว้ใช่ไหมนับตั้งแต่ตอนปรับไซส์ไหมหรือว่าขอปรับได้ก่อนปรับได้ก่อนเราจะนับตอนเขียนมันคือปากกาเดิมใช่ปะใช่ครับเฮ้ยทำลองทำลองผมว่าผมพร้อมแล้วจริงไหมผมจริงแล้วนะ1 2 3ไปเร็วว่ะเร็วว่ะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยบอลเชฟบอกแล้วเล็งแล้วเป็นล้อแล้วถ้าคุณเอาเวสป้าเนี่ยขึ้นมาอยู่บนชายหาดเนี่ยบอกนะเดี๋ยวบอกไปเลยนะคือในบางแสนถ้าเชื่อมบางแสนอะรถพี่แก๊ปอะไลแมนอะไปวีคบางแสนผมเล็งแล้วอะพี่นัทอะวาดไว้อย่างงี้ไปเป็นกลมๆพอดีผมเลยเล็งว่าเอ้ยเป็นล้อมอเตอร์ไซค์เลยมองให้เป็นเวสป้าแล้วทุกคนได้อยู่มองให้เป็นเวสป้าแล้วเนี่ยผมลองแล้วคุณต้องจัดองค์ประกอบได้เลยเดี๋ยวจัดให้ไม่ใช่ว่าแบบวงผมให้อันเดียวกันวงอันเดียวกันโอ้ยอยู่ข้างในแล้วก็จบมาเดี๋ยวเป็นตาให้แบงค์แล้วพวกมึงอ่ะต้องช่วยกูคุยกับคนที่บ้านเนี่ยนะถ้ากูโดนเนี่ยมึงเลือกที่รอยังเอาตรงไหนเอาตรงไหนสิบวิเหรอเอาตรงไหนสิบวิครับสิบวิครับคุณแบงค์พร้อมไหมสิบวิยังพร้อมป่ะเจ๋อเลยตอนนี้บอกแล้วกูเจอไอ้ทัดวันมาก่อนเดี๋ยวมันคิดไม่ออกมันเหมือนเป็นฉากมาริโอเลยว่ะดันรถขึ้นไปแล้วรถกระเด้งขึ้นมอไซค์ผมได้แล้วปรับไซส์กันไหมปรับแล้วเฮ้ยตอนนี้ผมกำลังคิดว่าจะทำยังไงให้มันเข้ากันวะแม้ถ้าผมเป็นแบงค์อะไรเงี้ยเฮ้ยให้มันเข้ากันกดดันกูเฉยเลยมันเข้ากันได้เหรอวะเดี๋ยวอย่าลืมนะนอกจากกูต้องไปหาเพชรอีกนะผมประกอบใช่ปะลองดูลองจัดดีจัดหน่อยไม่จัดแล้วผมขมวดให้พร้อมไหมกูเนี่ยพร้อมไหมเนี่ยหนึ่งลองตามฮึบสิบวิครับอะไรวะเฮ้ยแล้วดูมันทับไอ้เป็นสะโขงงานไงไม่ได้ B มาจาก bicycle ใช่ bicycle บางแสนและแบงค์จริงๆอ่ะมันตั้งใจแบงค์อย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวอะไรกันบางแสนเลยหรออันเนี้ยสะโขงงานมันอาจจะพอเป็นงานจริงมันอาจจะไซส์แบบแค่อย่างเงี้ยมันเล็กลงเห็นไหมเห็นไหมอ๋อคือปรับขนาดได้เหรอได้พี่อยู่ที่มึงอยู่ที่คุณลูกค้าครับไม่ไม่ตามนะเผื่อคนโดนไงก็แบบปรับไซส์ได้ไอ้คนเขียนตัวบีชื่อมันเองเนี่ยบางแสนกูไม่ได้เขียนชื่อกูมันโดนเองหรือเปล่าบางไงกันไว้ไงกันไว้เขียนตัวบีกันเอาไว้เผื่อกูโดนไงกูก็เลยมีบางแสนสักไปอย่างน้อยเป็นชื่อตัวเองเป็นตัวทีไงใครใครตัวดีอ่ะไม่มีดีกว่าไม่มีดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปวิดีโอเลยวิดีโอคอลหาช่างเพชรกันไปโหลเทส1 2 3เฮ้ยเพชรสวัสดีครับมาแล้วเว้ยสวัสดีครับได้ไฟยังได้แล้วได้แล้วเป็นไงบ้างให้เดาก่อนใครว่าตรงไหนบ้างให้เดาก่อนว่าตัวบีนี่ของมึงแน่นอนเลยนะได้เลยร้านไหนอีกร้านไหนอีกตัวที่เหรอตัวที่ว่ะบิกินี่ไงกูเว้ยไอ้เชียบิกินี่อ่ะมันเคยเป็นบิกินี่มาก่อนของนัทไปเนี่ยใช่โอเคอันนี้มอไซค์ของซุ้มแน่นอนเฮ้ยไม่รู้ด้วยว่าจำลายเส้นได้ไงของแป้งอ่ะของแป้งอ่ะ
ของแป้งอะไรไม่รู้มีอะไรมีกลมๆแล้วก็ขีดๆอะไรล่ะแป้งวาดทับไปแล้วมันเคยเป็นคลื่นกับพระอาทิตย์มาก่อนเคยเป็นใช่ไหมมันเคยเป็นส่วนตรงล้อเป็นป้าแล้วเคยเป็นแบบเป็นบาร์เป็นกระโหลกว่าแล้วทำไมมีมินนี่อยู่ล่างทีนี้เพชรเป็นคนสุดท้ายเพชรมีเวลา10วิเหมือนกันใช่ไหมการวาดอะไรก็ได้แล้วแต่ได้พร้อมอ่ะเดี๋ยวกูนับถอยหลังให้กูเขาดาวให้ไม่พร้อมไม่ต้องพร้อมมาพร้อมนะโอเคหนึ่งสองไปเจ็ดเก้าแปดเฮ้ยเร็วหกห้าสี่สามสองหนึ่งสองเนี่ยเป็นชื่อก้อนที่มีดอกไม้มินิมอลมินิมอลใบไม้แบบไม่เต็มใบด้วยการก็ไม่ครบเป็นแป้งขายไปแล้วขายไปหมดเลยนี่เราจะเหลือจับฉลากใช่ไหมใช่โอเคเราจะจับคนสั่งกับคนถูกสั่งไหมใช่แล้วโอเคบ๊ายบายคิดถึงเหมือนกันโอเคนี่แล้วเป็นไงทุกคนนี่คือแบบที่เราจะสักกันวันนี้ใช่แล้วนี่คือช่างเพชรเมื่อกี้วิดีโอคอไปที่เห็นกันใช่แล้วช่างเพชรก็ดีไซน์สวยนะใช่เอาน้องดอกไม้เพิ่มเข้ามาเพื่อให้งานพี่แป้งยังได้ใช้งานอยู่ใช้งานอยู่เออไม่งั้นหายไปแล้วนะหายไปงานฉันหายแบบก็เนี่ยดูเป็นพระอาทิตย์มากขึ้นด้วยจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวทีเนี้ยเราจะมาจับฉลากหาคนที่เป็นคนสักและก็เป็นคนที่นอนสักเท่ากับจับ2ครั้งถูกไหมใช่นี้เดี๋ยวแป้งก็ทำฉลากนะให้ทุกคนดูก่อนว่ามีรายชื่อนะครับมีรายชื่อทุกคนมีในช่างแบงค์ผมเองมีชื่อเดียวพอเฮ้ยชื่อเดียวพออันนี้ซีโอนะผมอยากสักมากไม่ถึงว่าไม่ใช่ไม่ถึงว่าเป็นคนอยากสักอยากเป็นช่างสักอะไรเงี้ยช่างซุ้งครับผมช่างเพชรเอาออกแล้วกันเพราะว่าเพชรไม่อยู่กับเราในวันนี้ในวันนี้เพชรอยู่ไกลช่างเพชรนะเพชรอยู่สาขาระยองครับช่างแป้งแล้วผมว่าเดี๋ยวต้องมีสักเกมที่แบบทั้งจับชื่อคนสักและคนโดนคือคนเดียวกันอะแล้วเราต้องสักตัวเองผมว่ามีแน่ๆเลยว่ะถ้าอยากให้มีแบบนี้คอมเมนต์มาได้บอกกันได้นะคอมเมนต์ให้คนจับใครเป็นคนจับให้เกียรติผมจับให้ CEO เพราะว่าเป็นบอสนะเป็นบอสเราอันนี้คือจับหาอะไรช่างอันนี้คือจับหาช่างซักคนสักไม่เสียวแบงค์ถ้าปากว่างอ่ะเปิดเร็วใครอ่ะอันนั้นลงอ่ะนี่ไอ้นั่นลงโดนวะเนี่ยมาต่อไปเดี๋ยวเราจะจับเป็นชื่อคนที่โดนแล้วใช่สักเป็นรูปนี้นะแต่ว่ารูปนี้จะเหลืออยู่แค่ชื่อนัดแป้งแล้วก็แบงค์ใช่สามคนใช่ไหมนัดแป้งแบงค์จะอยู่ในนี้เออตื่นเต้นลุ้นนะลุ้นนะเหลือผมเป็นคนสักคือตอนนี้คือตอนนี้เหลืออยู่3รายชื่อนะครับใช่แล้วเออมาแป้งใส่ชื่อนะแป้งผมชื่อใครนะใส่ชื่อนะไปชี้ถ่ายคอนเทนต์แล้วหนีไปชี้ก็ต้องโดนอย่างนี้นะครับลองปิดโลมันทัดนะครับแต่ว่าของมันน่าอย่าบอกมันนะต้องส่งอย่าบอกมันนะแล้วเพราะนั้นก็จะชื่อเหลือพี่แบงค์เหลือพี่นัทเพราะว่าผมรอดแล้วเฮ้ยผมกลัวจังอ่ะต้องให้ช่างเป็นคนจับปะคือมันก็1 ใน 3อ่ะใช่ไหมหนึ่งในสามอ่ะต้องให้ช่างคนจับให้ช่างซุงจับดีกว่าคอนเทนต์คุณภาพทุกคนไม่รู้ว่าถึงเป็นคุณภาพกูมีตัวบีอ่ะเฮ้ยแล้วมึงอะไรแป้งไม่มึงอ่ะแล้วมาเฮียมึงอ่ะแฟนกูไม่ได้ชื่อตัวบีมาใส่อ่ะดีจะติงผมได้ไม่มาใส่เอ้ยผมเห็นข้างหลังแล้วอ่ะใครอ่ะเฮ้ยไอ้นัทโดนตัวบีแล้วคือกูสาวว่าคนอื่นโดนไปกินนี่EP แรกนะ EP แรกนะเป
เป็นไงตัวบีเพื่อนรักมึงเหรอสักเลยเรียบร้อยคนเราอ่ะสักชื่อเพื่อนสนิทได้นะจริงตัวบีไงแบงค์มึงแก่แล้วตัวแบงค์แก่แล้วดีลกันตอนเริ่มแล้วเราอันนี้แล้วเราเป็นเด็กบางแสนเนี่ยเพื่อนตอบขนาดได้ปะบีกินนี่สักบีกินนี่ไม่มันแบบมันบอกขนาดได้ปะดูดิใหญ่กลางดูดิมันใหญ่มากอ่ะไม่เอาแบบเราเลือกไซส์ให้เหมาะกับตำแหน่งเราได้โอเคใช่เราซีเรียสกับเรื่องตำแหน่งอยู่ไม่แล้วคือแต่เราไม่ซีเรียสเรื่องนั้นแล้วคือผมไม่ได้คิดเลยว่าจะต้องโดนแล้วแบบต้องเลือกที่สักอีกอ่ะได้ไปสักเลยป้าไปสักเลยเอาเลยเหรอไปเลยไม่ให้กูทำใจเลยหรอพร้อมไหมครับไอ้ที่ไม่พร้อมมีแบบรอบหน้าแบบเลือกแบบเขียนจับฉลากเลือกที่สามเอาดิเฮ้ยเข้าดิแล้วใครอยากให้ทำอะไรอ่ะคอมเมนต์มานะกำลังจะโดนนะเสนอก่อนแล้วพี่เลนไงลืมนึกขึ้นได้แบบคนแรกโดนแล้วนะเฮ้ยถ้าใครคอมเมนต์มาเยอะเดี๋ยวเราจัดให้คือคอมเมนต์มาคอมเมนต์ว่าแบบอยากให้คนคอมเมนต์ก็เอ็นดูช่างผู้หญิงด้วยนะเฮ้ยมันเกี่ยวเกี่ยวโดนหมดโดนหมดเท่าเทียมครับเท่าเทียมน้องบีดูสภาพบอสกูเลยมินิมอลมินิใจไปไหนบาจงบาเจลน่ารักยังไงบ้างครับเล่นอีกไหมอยากเล่นไหมอยากเล่นแต่ว่าจะแก้แค้นมันต้องแก้แค้นอ่ะนี่บางแสนไม่หนึ่งดีเลยนะบีบีผมเปลี่ยนดีเทลพี่แป้งด้วยนะเส้นขึ้นอยู่นะมีมอไซค์แล้วก็อดีตที่เป็นคือเก่งๆในนี่นะแล้วตัวบีของช่างแบงค์ดอกไม้ช่างเพชรเขาเรียกว่ารวมยากเฮ้ยช่างแบงค์ไปเอากระปุกมาให้นั้นได้เลยทำไมกระปุกอ่ะไหนลองเอ้ากระปุกมันมีสองงานหรอไอ้แป้งใช่กระปุกมันมีสองงานแล้วเรื่องมันเหมือนกันเลยอ่ะหรอเปิดดูก่อนไม่อยากอันเดียวอ่ะอยากเล่นอีกอ่ะบอสบอกว่าอยากเล่นอีกอ่ะนะรู้ในใจนะเหมือนรู้ในใจอันนี้อะไรนะอาจจะเป็นกูอาจจะคิดไปเองเอ้ามีอีกเหรอเอายังมาอีกเหรอกูไม่คิดเองหรอกคุณสาอันเลยเหรอจำไว้ไหนคอนเทนต์ห้ามหนีไปขี้เข้าใจไหมเพื่อนเรานำกูไปขี้แล้วอะไรอ่ะเรานำว่าผมจะอยู่หลังคือกูรู้ไหมว่ากูตื่นเต้นมากตอนที่จับฉลากนึกออกป่ะแล้วกูแบบกูต้องลุ้นว่าแบบกูจะได้สักใครบ้างวะกูจะสักใครบ้างกูอยากสักอ่ะสักไม่เป็นก็ต้องนอนแบบนี้แหละขอบคุณนะบอสชอบเป็นไงบ้างกับรถสั่งบีครับบอสชอบครับชอบเพราะว่ารัวผลงานเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ไม่กูได้เซอร์ไพรส์งานกูเซอร์ไพรส์ตอนจับฉลากได้แหละเซอร์ไพรส์คอนเทนต์เซอร์ไพรส์คอนเทนต์มันตื่นเต้นมากตอนจับฉลากว่าที่กูจะได้สักหรือว่ากูจะโดนหรือว่าใครจะโดนกูก็กะว่าบีกินี่เต็มที่เลยกะแกล้งด้วยเป็นไงล่ะแม่งห่วยล็อกเต็มเลยทีเนี้ยต่อไปวันที่มีถ่ายจะไม่มีใครกล้าเข้าห้องน้ำนะจะจับตาดูเข้าห้องน้ำให้เสร็จจังหวะเดียวเท่านั้นจังหวะเดียวเท่านั้น
อันนี้เป็นรูปผลงานนะที่ว่าผมออกแบบกันทุกคนนะครับแต่ชอบผมชอบแต่ผมชอบนะคุณน่ารักดีอ่ะเล็กๆมินิมอลมินิมอลโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแต่ถ้าเกิดคลิปนี้ยังไม่ชอบยังไม่ถูกใจยังไม่ต้องกดไลค์ก็ได้ยังไม่ต้องกดเราจะทำจนกว่าทุกคนจะถูกใจนะครับหรือใครมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมว่าแบบอยากให้เราเล่นอะไรกันแบบไหนคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยบอกเราได้เลยใช่จะเกี่ยวกับสักก็ได้หรือไม่เกี่ยวกับสักก็ได้นะครับทุกแบบอะไรก็ได้ใช่แล้วบอกเราได้เลยครับวันนี้พวกเราซื้อโฮมลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันในEPหน้าแล้วครับ